ครับสวัสดีครับวันนี้เราที่โรงเรียนนนสูงศรีธนีมีกิจกรรมอะไรบ้างครับมีการอบรมการใช้ Google Classroom ครับเพื่อใช้ทำอะไรบ้างครับกิจกรรมตัวนี้ก็คุณครูที่มาอบรมนะก็สามารถใช้เป็นชั่วโมงในการชั่วโมงพัฒนาครับก็คือสามารถนำไปประเมินได้นำไปเป็นผลงานเพื่อประเมินวิทยาฐานะได้ของวอยเวทเนาะครับจำนวนกี่ชั่วโมงครับหลักสูตรของเราจะได้13ชั่วโมงครับวันนี้วันที่29นะครับเป็นรุ่นแรกของที่เปิดให้ลงทะเบียน29วันเดียว29 30 29 30สิงหาครับเป็นรุ่นแรกครับรหัสวิชาอะไรนะครับรหัสหลักสูตร62123ครับตอนนี้ที่ได้รับการรับรองจากสพทครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่รุ่นที่อะไรนะครับรุ่นที่1ของวันนี้นะครับอันนี้ตอนนี้อยู่รุ่นที่1แล้วก็ตกประมาณเดือนละ1รุ่นเนาะครับ2วันครับโอเคครับตอนนี้ก็ตอนนี้วันนี้ผู้เข้ารับการลนมาจากที่ไหนบ้างครับจากที่สังเกตดูครับมีมาจากทั้งบุรีรัมย์ชัยภูมินะครับแล้วก็ศรีสะเกษมั้ยศรีสะเกษก็มีครับศรีสะเกษก็มีแล้วก็ในโคราชก็มีครับวันนี้วันนี้มีผู้เข้ารันอบรมมีกี่คนนะครับมีผู้เข้าอบรม21คน21คนเนาะรุ่นที่2ตอนนี้มีมาติดต่อรุ่น3รุ่น4ทยอยมาบ้างยังครับก็รุ่นที่2ในเดือนวันที่19 20กันยาก็มีผู้ที่ยื่นลงชื่อมาอบรมแล้ว87คน87คนครับอาจจะได้2ห้องเนาะใช่รุ่นแรกวันนี้ได้ประมาณห้องนึงครับก็ยังรับได้อีกครับก็ยังรับได้อีกนะครับโอเคครับครับ